แต่ก็ยังมีกระแสด้านลบค่ะที่บอกว่านี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือเปล่าพอสังเกตแล้วนอกจากคุณชมพู่ก็ยังมีดาราอีกหลายคนที่ออกมาพูดเรื่องข้อดีของการฉีดวัคซีนซิโนแวคทั้งที่บางข้อมูลเป็นเท็จ วัสดีค่ะเราให้เพื่อนฟังในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงแฮชแท็กดังชมพู่อารยาที่กำลังถูกโจมตีอย่างหนักหลังที่เขาออกมารีวิวการฉีดวัคซีนโควิดสิยี่ห้อซ i โนแวคผ่านอิน t ตา r กรของตนเองค่ะเรื่องราวเกิดมาจากที่คุณชมพู่อารยานักแสดงลูกสองที่ถือว่าเป็นนักแสดงแนวหน้าของเมืองไทยได้ออกมารีวิวการฉีดวัคซีนยี่ห้อซีโนแวค ผ่านช่องทางอินสตาแกรของตนเองโดยที่มีผู้ติดตามถึง10.5ล้านคนค่ะโดยในรายละเอียดที่คุณชมพู่ได้รีวิวไว้มีทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้วิธีการฉีดวัคซีนผลข้างเคียงและข้อดีของการฉีดวัคซีนยี่ห้อซีโน v วคค่ะหลังจากที่คุณชมพู่ได้อัปโหลดการรีวิวนี้ลง ก็ทำให้มีทั้งกระแสในด้านบวกที่เห็นด้วยว่าได้รับประโยชน์จากการรีวิวของคุณชมพู่มากและทำให้ตนกล้าไปฉีดวัคซีนซิโนแวคแต่ก็ยังมีกระแสด้านลบค่ะที่บอกว่านี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือเปล่าพอสังเกตแล้วนอกจากคุณชมพู่ก็ยังมีดาราอีกหลายคนที่ออกมาพูดเรื่องข้อดีของการฉีดวัคซีนซิโนแวคทั้งที่บางข้อมูลเป็นเท็จและไม่ได้พูดถึงผลเสียที่จะตามมา นอกจากนั้นที่น่าสงสัยเนื่องจากดาราที่ออกมาพูดเรื่องวัคซีนหลายๆท่านก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้สนใจในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศด้วยซ้ำค่ะจึงทำให้เกิดแฮชแท็กชมพู่อารยาขึ้นเพื่อถกเถียงในประเด็นนี้ค่ะเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วคุณชมพู่อารยาจะออกมาพูดถึงเรื่องราวในแฮชแท็กนี้ว่าอย่างไรค่ะสำหรับวันนี้เล่าให้เพื่อนฟังก็ขอลาไปก่อน สำหรับใครที่อยากจะให้เล่าข่าวไหนฟังก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ